ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มานมัสกการด้วยกันนะครับแล้วก็ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้นําพี่น้องได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับกิจาการบทที่2ข้อ42ถึงข้อที่47นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับเป็นพระคัมภีร์ที่ผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องเนี่ยคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ตอนนี้ดีพอสมควรทีเดียวแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะอาจจะได้เคยไข้ครวนแล้วก็ได้เคยคิดตามอยู่นะครับ วันนี้จะชวนพี่น้องได้มาร่วมที่จะศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนะครับเราอ่านไปด้วยกันนะครับกิจการบทที่สข้อที่42ถึงข้อที่47เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอาคาัครทูตและร่วมสำมัคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอาคาัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมาย คนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้า และได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ผมเชื่อย,ยิ่งว่าอย่างที่บอกไปคือพี่น้องหลายคนคงจะได้อ่านและมันเป็นพระคัมภีร์ที่ผมชอบมากเป็นตอนที่ผมชอบมากตอนหนึ่งทีเดียวเพราะมันคือเรื่องราวของสองพปีที่แล้ว ที่มีคนกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันในการทําตามน้ำพระไทยพระเจ้าแล้วก็สร้างคิตจักรเริ่มต้นคิตจักรขึ้นมาและจะเป็นเหมือนเป็นพิมพ์เขียวเป็นแบบอย่างเป็นภาพครอบครัวภาพถ่ายหมู่ของครอบครัวที่อายุยืนยาว2,000ปีแล้วเรายังคงสามารถเรียนรู้แล้วก็ได้รับพระพรจากแบบอย่างของภาพครอบครัวนี้ได้เมื่อ เมื่อกี่วันมาก่อนนี้นะครับพี่น้องหลายคนคงได้เห็นผมได้แชร์เข้าไปในกลุ่มไลน์ของโบสอยากให้พี่น้องได้ร่วมทําแบบสอบถามสั้นๆส,นสมข้อใช้เวลาไม่ไม,ไม่ไม่กี่นาทีแล้วก็ตอบกลับมาหลายคนตอบก,บกลับมาเยอะเลยนะครับผมตั้งคําถามให้พี่น้องช่วยตอบบอกว่า3มสิ่งที่ที่น้องชื่นชอบที่สุดใน n e x u ซัสธนบุรีให้ลองนึกมา3ส,สิ่งบางคนมาบอกผมเมื่อเช้าว่า ยังเขียนไม่เสร็จเลยนะครับใช่ไหมครับพี่เลิศยังเขียนไม่เสร็จเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับหลายคนก็เขียน3อย่างหลายคนก็แอบเป็น6อย่างเพราะว่าใน,ในแต่ละข้อเขียน2อย่างผมก็เมื่อคืนเนี่ยผมก็รอจนพี่น้องเขียนมาเยอะที่สุดแล้วผมก็นั่งเปิดแล้วก็นั่งเขียนนั่งจดนั่งลองสรุปชื่ว่ามีอยู่5สิ่งที่พี่น้องเห็นว่าที่จับของเราเป็นจุดดี เป็นจุดที่พี่น้องชื่นชอบในคิดจักของเราผมลองประมวลมาสัก5อย่าง5อย่างนี้ไม่ใช่วังไม่ไม่จัดลำดับ1-5ถึงนะครับแต่เป็น5อย่างที่พี่น้องชอบมากน้อยก็อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าเป็น5สิ่งที่พี่น้องบอกผมบอกว่าพี่น้องชื่นชอบในคิดจักของเรามีอะไรบ้างมาดูด้วยกันสั้นๆนะครับสิ่งแรกที่พี่น้องชื่นชอบคือคําเทศนาและคําสอนจากผู้เทศนาหลายๆท่านที่ได้ให้เกียรติมาเทศนานะครับในคิดจักของเรา สิ่งที่สองที่พี่น้องชื่นชอบคือศีริบาลก็คือผมเองนะครับภรรยาแล้วก็ทีมผู้นำนะฮะพี่น้องชอบความทุ่มเทความเอาใจใส่ความเป็นกันเองนะครับและความเป็นแบบอย่างสิ่งที่สามที่พี่น้องชื่นชอบคือการน้ำมศการบรรยากาศในรอบน้ำมศการบทเพลงน้ำมศการแล้วก็ทีมน้ำมศการโอ้น่าชื่นใจนะครับสิ่งที่สี่ที่พี่น้องชื่นชอบในโบสถ์ของเราคือความรัก ความเป็นกันเองความเป็นพี่น้องความเป็นครอบครัวความสามัคคีและการช่วยเหลือกันผมจับมารวมอยู่ในข้อเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักความผูกพันและการดูแลกันและกันพี่น้องชื่นชอบน้องเห็นด้วยไหมครับสิ่งที่5ที่พี่น้องชื่นชอบนะครับคือสถานที่ห้องประชุมที่จอดรถล็อบบี้ความสะอาดแม่บ้านโอ้แล้วก็ร้านกาแฟโอ้โหขอบคุณพระเจ้ามากที่มีคนหลายคนนึกถึงแม่บ้านของเราที่ทําให้ ห้องประชุมเราสะอาดแล้วก็นึกถึงร้านกาแฟด้วยนะครับที่ทาให้เรามีที่นั่งเอาไว้ยามว่างนะครับนี่คือ 5, 5้าอย่างที่พี่น้องบอกว่ามีความดีแล้วก็ชอบในคิดจักของเราทีนี้เรามาดูกันวันนี้ว่าสิ่งที่พี่น้องชอบในคิดจักของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับพรกคมภีไหมมีอะไรไหมที่พรกคมภีร์เมื่อสองพันปีที่แล้วที่เขา ทำได้ดีมากแล้วเราวันนี้ทําได้เหมือนเขาแล้วมีอะไรบ้างที่คิดจักเมื่อ2,000ปีที่แล้วเขาทำมาได้ดีมากแล้วเรายังดีไม่เท่าแล้วเราจะมาช่วยกันสร้างกิดจักรของพระเจ้าให้เป็นแบบที่พระเยซูตรงต้องการเเมนไหมครับหัวข้อวันนี้จึงเป็นหัวข้อที่เรียบง่ายแล้วก็เรียกร้องการลงมือของพี่น้องว่า หัวข้อคือช่วยกันสร้างคิตจักรแบบนี้ให้เรามาช่วยกันสร้างคริตจักรแบบพระคัมภีร์ช่วยกันสร้างคริตจักรแบบที่พระเยซูทรงวางรากฐานไว้เมื่อ2,000ปีที่แล้วพี่น้องครับการสร้างคิตจักรเนี่ยก็ละไม้คล้ายคลึงกับการปลูกต้นไม้หลายคนชอบปลูกต้นไม้หลายคนเคยปลูกต้นไม้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมคุยกับพี่น้องท่านหนึ่งที่ได้ไปทําการเกษตร นะครับไปทำอาชีพเกษตรแล้วก็ทําเกษตรแบบสมัยใหม่เลยนะครับผมก็คุยกับเขาอยู่พอสมควรสักพักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์งานเกษตรนะรอไม่ได้ห้ามห้ามคิดนานคิดนานไม่ต้องต้องลงมืออย่างรวดเร็วผมถามว่าทําไมเขาบอกว่าเพราะว่าเราบังคับต้นไม้ให้โตไม่ได้ยิ่งเราเริ่มต้นเร็วเมื่อไหร่ โอกาสที่เราจะเก็บเกี่ยวผลก็ใกล้เข้ามาเท่านั้นเขาบางต้นต้องรอสี่ปีรอหปีรอ10ปีกว่าจะเก็บเกี่ยวผลฉะนั้นการปลูกต้นไม้นะครับอาจารย์รอไม่ได้ห้ามคิดนานต้องลงมือเลยและต้องวางรากฐานให้ดีวางระบบน้ําให้ดีวางระบบดินให้ดีวางการเดินไฟเดินท่อทารั้วให้มันเรียบร้อยเลยเขาสอนผมหลายอย่างมากนะครับเหมือนผมกำลังจะไปทําการเกษตรเลยนะฮะ ยืนสอนผมเยอะมากตั้งแต่การขุดหลุมการโรยดินเขามีภาระใจมากแล้วก็บอกว่าถ้าเราวางระบบดีนะอาจารย์อาจาย์ลงแรงแค่ช่วงแรกนะครับเสร็จแล้วต้นไม้มันจะโตของมันเองแล้วอีกไม่นานเราก็จะเก็บเกี่ยวผลเมื่อถึงเวลาของมันพี่น้องครับการสร้างคริสจักรก็เหมือนการทําการเกษตรเหมือนการปลูกต้นไม้มเมล็ดพันธุ์คือข่าวประเสริจคือพระเจ้าที่ได้หวานลงไปใน,ในใจของเราได้หวานลงไปในชื่อของเรา มันรอเวลาที่จะเติบโตขึ้นและเราบังคับลําบากมากเมล็ดพันธุ์ของข่าประเสริฐของพ่เจนะวาลงไปดินที่ดีระบบแปลงที่ดีก็เหมือนกับคิดจักรที่ดีหลักปฏิบัติที่ดีทิศทางของคิดจักรที่ดีสภาพแวดล้อมของคิดจักรที่ดีที่เอื้อให้เมล็ดพันธุ์นั้นเจริญเติบโตขึ้นมาและเวลาทําการเกษตรจะมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดคือวัชพืชก็เปรียบเสมือนกับคําสอนที่ผิดที่ไหลเข้ามาในโบสถ ความผิดบาปที่เข้ามาหรือความแตกแยกในกิจจักรที่เหมือนว่าจะพืชที่มาขัดขวางการเติบโตของมเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐและคนงานที่จะปลูกต้นไม้ทําดินตีแปลงทําระบบก็คือใครครับก็คือเราเราทุกคนที่อยู่ในกิจจักรเป็นคนงานของแปลงกเกษตรนี้ฉะนั้นพี่น้องครับให้เรามาช่วยกันสร้างคิจจักตามแบบของพระเยซู ul, มาช่วยกันปลูกกิจจักรขึ้นมาภาษาอังกฤษด,ดีมากเขาใช้คำว่าเช r c h Planting ก็คือการแกล้งเหมือนการปลูกต้นไม้เราบังคับให้กิจจักเติบโตไม่ได้แต่เราสามารถเป็นเมล็ดหวานเมล็ดพันธุ์ที่ดีเราสามารถทําให้ดินดีเราสามารถช่วยกันวางระบบที่ดีของกิจจักเราสามารถช่วยกันให้กิจจักมีสภาพแวดล้อมที่ดีเต็มไปได้วยความรักความอบอุน่นมีน้ําบริบูรณ์มีอาหารบริบูรณ์มีปุ๋ยที่ดีและช่วยกันกําจัดวัชพืชอย่าให้ขึ้นมาในากิจจัก และพี่น้องครับเราจะเห็นที่จักเติบโตขึ้นอย่างที่พระเยซูทรงปราถนาเอเมนไหมครับพี่น้องรู้จักรถรถรถ,รถไฟที่ใช้ไอ้น้ำไหมครับเคยเห็นไหมครับในในภาพหรือในบนจอนะครับรถจักรไอน้ำเนี่ยมีคนเข้าไปไปสำรวจข้อมูลแล้วก็ลองดูทางวิทยาศาสตร์เขาพบว่ารถจักรไอน้ำนะครับจะใช้พลังงานถึง เ6เนี่ยเพื่อขับเคลื่อนตัวมันเองและอีกเพียงแค่4%เอร์ที่เหลือเนี่ยสามารถที่จะลากจูงตู้โบกี้ได้อีกหลายสิบตู้เลยมันใช้พลังงานถึง96%ในการขับเคลื่อนตัวมันเองพี่น้องครับคริสจักรของพระเจ้าต้องทำให้ดีต้องวางรากฐานให้ดีวางระบบให้ดีวางค่านิยมให้ดีวางคำสอนให้ดี ลงแรงกับการสร้างคิดจักรสร้างชีวิตคนให้ดีและพี่น้องครับเมื่อคิดจักถูกสร้างอย่างถูกต้องเมื่อคิดจักถูกสร้างให้มีพลังเหมือนหัวรถจักรไอ้น้ําคิดจักก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนสังคมในการนาการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมในการนาการเปลี่ยนแปลงมาสู่เพื่อนบ้านเรานาการเปลี่ยนแปลงมาสู่ที่ทํางานการเปลี่ยนแปลงมาสู่ในหมู่บ้านของเราในชุมชนของเราและในประเทศและในโลกของเรา ฉะนั <muitas> <arias> så, ้นพระเยซูจึงเลือกในการสร้างคริสจักรพระเยซูจึงเลือกในการสร้างสาวกเพื่อให้สาวกนั้นไปสร้างคริสจักรของพระเยซูคริสต์พระเยซูจงบอกพระองค์ทรงเป็นศีรษะของคริสจักรพระเยซูไม่ได้เป็นศีรษะของพรรคการเมืองหรือของหน่วยงานในในโลกแต่พระเยซูทรงเป็นศีรษะของคริสจักรเพราะคริสจักรนั่นแหละจะสามารถเป็นหัวลดจักรในการเคลื่อนสังคมและเปลี่ยนแปลงไปได้พี่น้องครับการศึกษาการเมือง สื่อหรือว่าภาคธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนจะสามารถเปลี่ยนสังคมได้บ้างเราไปช่วยสงเคราะห์คนไปช่วยเหลือคนก็เปลี่ยนสังคมได้บ้างแต่การเปลี่ยนที่ยั่งยืนที่สุดคือการเปลี่ยนที่ไหนครับที่หัวหรือที่ใจครับที่จิตใจและลงไปถึงจิตวิญ,ญญาณศูนย์กลางของชีวิตถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงที่ศูนย์กลางของชีวิตคือจิตวิญ,ญญาณและนมาสุ่การเปลี่ยนแปลงที่จิตใจ ชีวิตของคนถึงจะเปลี่ยนอย่างแท้จริงดังนั้นทิดจักจึงเป็นคำตอบในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพราะพระเยซูมาเปลี่ยนที่จิตวิญญาณก่อนพระเยซูมาไถ่ที่จิตวิญญาณและพระเยซูมานําการเปลี่ยนแปลงจิตใจมาและพระเยซูนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่พฤติกรรมของเรานิสัยของเราค่านิยมของเราพี่น้องครับในใน,ในช่วงเวลาที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือคนร้อยยี่สิบคน ที่เขาเชื่อฟังและรอคอยรอฟังคำสั่งของพระเยซูในช่วงเวลาคิดจักรสมัยแรก120คนเท่านั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเขาเราเราถือว่านั่นคือจุดกําเนิดของคิดจักรวันเพนทากอสไม่ผิดแต่เป็นวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือแล้วก็อยู่กับผู้เชื่อเนี่ยแต่ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเป็นวันกําเนิดของคิดจักรด้วย และพี่น้องครับจาก120คนเนี่ยผ่านไปเพียงแค่ไม่นานเขากลายเป็นครอบครัวขนาด3,000คนโอ้พี่น้องครับ120คนกลายเป็น3,000คนเพียงแค่เปตัวเทศนาเพียงแค่พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในชุมชนกลายเป็นคน3,000คนที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจอยากเห็นคิดจักของเราเป็นแบบนี้ไหมครับผมอยากเห็นทุกคิดจักในประเทศไทยเป็นแบบนี้เลย คือเริ่มต้นจากเล็กๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวของแต่ละคนพระเยซูปเป็นศีรษะจุดเริ่มต้นแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงคนจํานวนมากได้มาต้อนรับและรู้จักพระเยซูคริสต์สามพันคนนี้เขาอยู่กันยังไงน่าสนใจมากพระกัมพีกิจการบทที่สองในตอนนี้นั้นได้สะท้อนภาพถ่ายภาพของครอบครัวภาพของการอยู่ด้วยกันของสามพันคนนี้ มีอยู่สี่บทเรียนที่เราจะได้ดูด้วยกันของการสร้างคสตจักรของการเริ่มต้นคสตจักรในสมัยแรกและจะเป็นแบบอย่างให้กับเราในการสร้างคสตจักรทั้งที่สายหนึ่งนี้ทั้งที่สารยาทั้งที่พระรามสองแล้วก็จะไปอีกอย่างน้อยอีกเจ็ดแห่งในปี2025และไปอีกอีกหลายหลายแห่งแล้วแต่พระเจ้าจะทรงนำเราในอนาคตต่อๆไปและเชื่อว่าถ้าใครที่ฟังคำเทศนี้ แล้วท่านเป็นส่วนหนึ่งของการนำคิปจักท่านอาจจะเป็นศรีบาท่านอาจจะเป็นผู้รับใช้เป็นทีมงานเป็นทีมนมัมศการเป็นสมาชิกเป็นฝไไ่ายใดก็ตามให้เรามาช่วยกันในการสร้างคิปจักรของพระเยซูเพื่อถวายเกียรติแดพ่พระเจ้าและเพื่อจะเป็นหัวรถจักรที่มีพลังในการขับเคลื่อนสังคมนี้ไปได้เรามาดูสิ่งที่หนึ่งนะครับที่คิปจักสมัยแรกเขาเป็นแบบอย่างและให้เรามาช่วยกันสร้างโบสถ์แบบนี้สิ่งแรกคือ พิจักที่มีรากฐานบนพระวจนะมีรากฐานบนพระวจนะคํานี้ได้ยินบ่อยมากโอ้ให้เราสร้างบ้านบนศิลาสร้างบ้านบนศิลาเมื่อ,อยุพัดมาบ้านจะไม่พังทลายแต่สิ่งนี้ไม่ได้จะต้องไม่เป็นเพียงแค่เพลงที่บทเด็กเอาไว้ร้องขนโง,สงน่สร้างบ้านจำเป็บนบนดินทรายแล้วก็ต้องไม่เป็นเพียงแค่ภาพเปรียบเรยให้รู้สึกดีขึ้นเมื่ออ่านพระคัมภีร์ ว่าโอพระเยซูเปรียบเทพภาพอย่างนู้นอย่างนี้แต่ขอให้มันเป็นชีวิตของเราเห็นไหมครับที่เราจะสร้างตัวของเราบนพระวจนะของพระเจ้าจอห์แดนอาเทอร์ได้กล่าวบอกว่า <c oughs> คิดจักไม่สามารถดำเนินตามความจริงที่ไม่ได้ถูกสอนและผู้เชื่อไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการที่ยังไม่ได้เรียนพี่น้องครับถ้าคิดจักไม่สอนพระคัมภีร์ สมาชิกจะไม่สามารถดําเนินชีวิตตามพระวจนะเพราะเขาจะไม่สามารถทําตามสิ่งที่ยังไม่ถูกเรียนเลยและถ้าพี่นเงเอกที่เป็นสมาชิกเป็นผู้เชื่อถ้าเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ถ้าเราไม่ได้สนใจในการศึกษาพระคัมภีร์เราจะไม่สามารถมีหนทางมีแนวทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีสีบานสาคนนะครับนั่งกินกาแฟคุยกันสามคนนี้มีปัญหาเดียวกันในโบสถ์ของตัวเอง ก็คือมีฝูงค้ังขาวเยอะมากเข้ามารบกวนในโบสถ์มาเกาะตามเพดานโบสถ์ไม่รู้โบสถ์เรามีไหมนะครับเห็นดำๆแบบนี้ด้วยมาเกาะอยู่บนเพดานมีค้งังคาวมาเกาะเต็มเลยสอบอ .3 สามคนนี้ก็นั่งปรับทุกกันคนแรกก็กล่าวว่าเนี่ยผมหัวเสียมากเลยผมเอาปืนไรเฟิลนนะั้มันยิงมันลูกซองยิงมันปังปังป,งปังเนี่ยปรากฏว่าหลังคาโบสถ์เป็นรูพรุนเลยไม่โดนค้ังขาวซากตัว อีกคนหนึ่งก็บ่นบอกว่าเนี่ยนะผมพยายามเอาตะข่ายนะล้อมจับมันเป็นๆเ,เลยนะสงสารมันแล้วก็ขับรถไปร้อยกว่ากิโลเอาไปปล่อยที่ไหนได้มันบินกลับมาโบนผมเหมือนเดิมอีกคนหนึ่งบอกว่าผมไม่เจอปัญหานี้อีกแล้วครับอูหอีกสองคนตาลุกวาวอาจารย์อาจารย์แก้ปัญหาย,ยังไงทั้งขาวไม่กลับมาบรบวนเลยเหรออาจารย์ทำยังไงบอกหน่อยเขาเล่าว่าผมก็บอกพวกมันว่า ถ้าพวกนายจะมาอยู่โบสถ์นี้นะฉันจะนัดสอนพระกัมพีพวกนายเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยหลังจากนั้นมันก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้าผมบอกพี่น้องแบบนี้บ้างว่าถ้าพี่น้องจะมาอยู่โบสถ์นี้เราจะสอนพระกัมพีพี่น้องทุกสัปดาห์เลยพี่น้องจะกลับมาไหมครับกลับเพราะพี่น้องไม่ใช่ขังข่าวพี่น้องเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งพี่น้องคือลูกแก่ ไม่ใช่ขังข่าวขังข่าวอาจจะหนีําสอนแต่ลูกแกะของพระเจ้าจะวิ่งเข้าหาทุ่งหญ้าที่เหียวสดเห็นไหมครับลูกแกะของพระเจ้าจะวิ่งเข้าไปหาทานน้ําจะวิ่งเข้าไปหาทุ่งหญ้าของพระเจ้าและเราจะสนใจในการฟังพระวจนะและเรียนพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ได้อย่างไงว่าพิชจักไหนมีรากฐานบนพระวจนะผมให้แนวทางไว้สัก5ประการ เพื่อพี่น้องจะได้ดูว่าคลิกจักไหนที่มีรากฐานบนพระวจนะสิ่งแรกดูหลักข้อเชื่อของคริตจักนั้นว่าถูกต้องตามหลักการพระคัมภีร์ไหมบันไดขั้นแรกเลยคือดูหลักข้อเชื่อก่อนเขาเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าไหมพี่น้องเขามีหลายที่มากขึ้นนำหน้าว่าคริตจักรแต่ไปดูไส้ในไม่เชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าเชื่อพระเยซูเป็นเพียงแค่ผู้มาถ่ายทอดคําสั่งจากพระเจ้า นั่นไม่ใช่คิดจักของพระเยซูนั่นคือคิดจักที่เทียมเท็จหลายที่บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพียงแค่พลังงานเหมือนดูสตาร์วอลขอพระวิญญาณอยู่กับท่านขอนั่นไม่ใช่คิดจักของพระเยซูเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พลังงานพระเยซูญญคือพระเจ้าผู้อยู่กับชีวิตของเราสิ่งที่สองดูว่าคิดจักนั้นเนี่ยมีการสอนพระวจะนะอย่างเป็นระบบไหมถ้าคิดจักไหนสอนพระคัมภีร์แบบสุม่มเหมือนเล่นเหมือนเล่นเซมซี สีบานนั่งอยู่ที่บ้านเขย่าดูว่าขัภีรีตอนไหนเนาะ,ะเทศนาวันนี้แล้วก็เปิดพลิกจิ้มตอนนี้แหละจะเทศนาอาทิตย์นี้อาทิตย์ต่อมาก็สุ่มมีกรีดูจิ้มตอนนี้แหละ,ะเทศนาข้อนี้ที่น้องครับถ้าสอนแบบนั้นมีความเสี่ยงมากว่าวันหนึ่งจะเทศผิดพระกมภีร์หรือลืมสอนบางเรื่องไม่ได้สอนบางเรื่องเพราะว่าสุ่มไปสุ่มมาไม่มีการสอนเป็นระบบสิ่งที่สามดูว่าคัมเทศนาของคริสจากนั้นเนี่ย มีความถูกต้องและสมดุลหรือไม่หลายทิจจักอาจจะสอนถูกต้องแต่ขาดความสมดุลเป็นไปได้สิ่งที่4ีคณะผู้นําของคิจจักนั้นเนี่ยตัดสินใจบนหลักการพระจนะหรือไม่หรือตัดสินใจบนความชอบของตัวเองหรือตัดสินใจบนนโยบายบางอย่างบนผลประโยชน์บางอย่างหรือตามภพ,ะะพระเจ้าและสิ่งที่5คือดูว่า กิจจากนั้นเนี่ยใช้หลักการพระวจนะในการแก้ไขปัญหาหรือไม่เมื่อกิจจากไม่มีปัญหาก็ดูเหมือนทุกอย่างจะราบเรียบสงบแต่เมื่อมีปัญหาแก้ยังไงบางบทเงินถวายลดลงแก้ปัญหาด้วยการไปบอกสมาชิกว่าใครไม่ถวายนะพระเจ้าจะลงโทษคนก็รีบถวายอย่าเลยเพื่อจะไม่ต้องถูกพระเจ้าลงโทษด,ดูเหมือนปัญหาถูกแก้ไขแต่เป็นการแก้ที่ไม่ถูก,กพระคัมภีร์ พราะพระเจ้าไม่ลงโทษเรื่องแบบนี้พระเจ้ามองดูที่จิตใจท,ท่าทีจิตวิญญาณบางคนบอกว่าโอ้โหเงินถาวายทุกคนถาวายแล้วสัตซื่อดีแต่มันน้อยเหลือเกินหรือว่าพี่น้องครับอยากได้พระพรมากๆไหมอยากให้ธุรกิจล่ํารวยไหมถาหวายขึ้นสิบเท่าพระเจ้าอวยพรสิบเท่าถาวายเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพระเจ้าให้พรร้อยเท่า โอ้พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่ใช่เป็นธนาคารที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนแบบนั้นพระองค์ไม่ได้อวยพรตามปริมาณที่เราให้แต่พระองค์ทรงดูในจิตใจฉะนั้นพี่น้องครับคิดจักรจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างน้อยเพื่อจะมั่นใจว่าดําเนินชีวิตตามพระวจนะและพี่น้องครับคิดจักรของเราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะดําเนินชีวิตเราจะสร้างคิดจักรบนรากฐานของ พรวจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับและพี่น้องแล้วครับพี่น้องเข้าใจหลักข้อเชื่อของที่ได้จากไหมพี่น้องทบทวนหลักข้อเชื่อไหมว่าโอ้เรามีหลักข้อเชื่ออะไรบ้างเราเชื่อพระเยซูปเป็นยังไงพระเจ้าเป็นยังไงความรอดเป็นยังไงการที่พักษาเป็นยังไงความบาปคืออะไรและพี่น้องมีการเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบไหมพี่น้องตั้งใจจะสมัครเรียนพระคัมภีร์ไหมโปรแกรม t ูสเอ็กซ์พลอเรอร์กำลังจะมาถึงเครื่องทางของ วิชาสองวิชาแรกแล้วสองวิชาถัดไปจะเว้นหนึ่งเดือนก่อนแล้วจะมีเปิดใหม่อีกทีหนึง่งพี่น้องจะแย่งกันลงไหมเราอยากจะเรียนพระกัมพีไหมคนที่มีกําลังหน่อยหนึ่งมีเวลามากหน่อยไปสมัครเรียนแบบในปากีสถานเป็นระบบเลยไหมเราอยากจะเรียนพระกัมพีมากขึ้น,มา,นมากขึ้นไหมเราอยากอ่านพระกัมพีไหมเราตื่นเช้ามาเราทําอะไรก่อนนอกจากล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเราทําอะไรก่อนเรา ดูไลน์ก่อนเราสไลด์ a c e b o o กก่อนอุ้เมื่อคืนโพสอะไ้นะไม่รู้ว่าเลตติ้งแรงขนาดไหนขอเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนหรือเราเอาพระคัมภีร์มาอ่านก่อนเราทานอาหารเช้าอะไรก่อนจิตวิญญาณก่อนหรือว่าร่างกายก่อนเรามีความสนใจพระคัมภีร์ไหมเราตัดสินใจเรื่องต่างๆบนพระวจนะพระเจ้าไหมเราแก้ไขปัญหาบนหลักการพระเจ้าไหมหรือเราเพียงแค่แก้ปัญหาเพียงแต่ให้ปัญหามันผ่านไปขอให้เราผ่านปัญหาไปแก้แก้มันไป หรือเราเอาใจใส่ในการตัดสินใจทุกอย่างตามหลักการพระวจะนะพระเจ้าหรือไม่ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ขอให้เราได้อ่านพระคัมภีร์เรียนพระคัมภีร์เพื่อเราจะเปลี่ยนชีวิตเเมนไหมครับไม่ใช่แค่เรียนเพื่อรู้แต่เรียนเพื่อเปลี่ยนบอกกนข้างๆครับเปลี่ยนชีวิตสิ่งที่สองนะครับคือคิดจักที่มีการสมัคคีทมกันอย่างลึกซึ้ง นี่คือภาพของกิจัจสมัยแรกว่าเขามีการสามัคคีทำกันอย่างลึกซึ้งพระคัมภีร์ในบริบทนี้เนี่ยมีคําที่ดีมากคือคําว่าเขาทั้งหลายเนะีเขาทั้งหลายอยู่รวมกันเขาทั้งหลายไปตามบ้านเขาทั้งหลายอีกคํานึงคือคนทั้งหมดคนทั้งหมดอยู่ที่เดียวกันคนทั้งหมดเอาของมากองรวมกันคนทั้งหลายคนทั้งหมดแล้วก็คำว่าพวกเขา พวกเขาไม่มีการขัดสนพวกเขาไปนมัสก,การพวกเขาชื่นชมินดีมีเดียวคำพวกนี้เขาทั้งหลายคนทั้งหมดพวกเขาเขาอยู่รวมกันเขามีความรักเขามีความสามาคัคคีเขามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้อ42มีคำว,ว่าร่วมสามัคคีทำเขาร่วมสามัคคีทำกันคำว่าสามัคคีทำกันในภาษากรีกคือคอยนเนียคอยโนเนียไม่ใช่เกี่ยวกับภาษาอีสานนะครับ ว่าคอยอะไรทั้งอย่างหนึ่งไม่ใช่นะครับคอยโนเนียมันหมายถึงแปลว่าการเข้าหุ้นส่วนกันการมีส่วนร่วมกันการเกี่ยวข้องกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่คือคำว่าสามัาคีธรรมของคริสัจกรนี่คือคำว่าชีวิตชุมชนของคริสัจกรที่ไม่ใช่รู้จักกันเพียงแค่ผิวเผิแนแหลกนาบัตรกันจําหน้ากันได้แล้วก็ผ่านไปแต่เป็นการเข้าหุ้นส่วนกัน เคยเข้าหุ้นส่วนกับใครไหมครับเวลาเราเปิดบริษัทต,ต้องมีหุ้นส่วนใช่ไหมครับบางคนก็มีสองหุ้นสาหุ้น10บหุ้นหหุ้นเนี่ยหุ้นส่วนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเจ๊งเราเจ๊งไปด้วยกันใช่ไหมถ้ากําไรเราก็จะกาไรไปด้วยกันนี่คือหุ้นส่วนทุกก็ทุกไปด้วยกันสุขก,ก็สุขไปด้วยกันแบ่งปันทั้งความสุขแบ่งปันทั้งความทุกข์มีส่วนร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างท,ทําเธอทําฉันอยู่บ้านเธออยู่บ้านฉันก็อยู่บ้านเหมือนกัน มีส่วนร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าเกี่ยวข้องกันปัญหาของเธอคือปัญหาของฉันปัญหาของฉันก็คือปัญหาของเธอเราเกี่ยวข้องกันในการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเธอขาดแคลนฉันเอาไปให้ฉันขาดแคลนเธอเธอรู้รวดเร็วมากเลยโดยที่ฉันยังไม่ได้เอ่ยปากแค่มองตาก็รู้แล้วว่าเธอมีปัญหาบางอย่างให้กําลังใจกันไปเยี่ยมเยียนกันช่วยเหลือกันแบกรับภาระของกันและกัน นี่คือคอยโนเนียนะคอยมานวเนียคอยโนเนียภาษากรีกเข้าหุ้นกันช่วยกันอยู่ร่วมกันข้อ44เขาเพิ่งมีพูดบอ,อกว่าคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่ร่วมกันเห็นไหมเหมือนพี่น้องอยู่ร่วมกันใช่ไหมนําทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางเราต้องนึกภาพตอนนั้นว่าชุมชนคริสตจักเพิ่งเริ่มต้นในท่ามกลางสังคมยิวที่ไม่ชอบสังคมสังคมแล้วก็รัฐบาลโรมันที่เพ่งเลงอยู่ ฉะนั้นไม่มีทางเลือกของบรรดาผู้เชื่อเขาต้องอยู่รวมกันเพื่อจะช่วยเหลือกันเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกล้อมยิวก็จ้องโรมันก็จ้องเขาจึงอยู่รวมกันแล้วเขาจึงช่วยกันข้อ45และพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก,ก่กันและกันตามความจําเป็นเขาไม่หวงสิ่งดีไว้เลยเขาไม่หวงสิ่งของเขาช่วยกันเขาไม่ได้นึกว่าฉันต้องรอดก่อนเธอถึงจะมีกิน เขาเอาทุกสิ่งมาแชร์ร่วมกันข้อ46เขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจโออยากให้อาหารกลางวันในโบสถ์กลับมาเร็วๆนะครับเพราะเราจะได้กินข้าวกันเราจะได้นั่งกินข้าวนั่งเมาท์มอยนั่งคุยกันนั่งแบ่งปันนั่งเล่าประสบการณ์ต่างๆของชีวิตเราแต่ผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าโบสถ์ไม่มีกินข้าวไม่ต้องห่วงอาจารย์ ผมฉันไปกินกันทุกมื้อกับเพื่อนหมดเลยนะครับมีกินกันตลอดผมดูตาม Facebook พี่น้องก็คงกินกันอย่างมีความสุขแล้วก็ไปเที่ยวกันดีมากครับเป็นภาพที่ดีมากเราไปใช้เวลากันไปเที่ยวด้วยกันไปเล่นกีฬากันหลายอาทิตย์ก่อนโบสถ์เพิ่งเปิดนะครับพอจบโบสถ์แล้วก็แยกย้ายกันแต่ว่าผมได้ยินเสียงจากหลังโบสถ์นะครับโอ้ยฮายโอ้ยฮายอะไรอยู่นะครับนึกว่ามีอะไรทะเลาะเบาะแว้งหรือเปล่านะครับก็มารู้ทีหลังว่า มีการตั้งวงตีวิงปองกันนะครับโอ้โหสนุกสนานมากไอ้เราก็นึกว่าเอ๊ะคนหายไปไหนหมดโบสถ์เลยนะครับสุดท้ายไปอยู่ด้านหลังกองกันอยู่แล้วก็ตีวิงปองกันสนุกสนานมากเล่นกีฬากันนะครับให้เราไปทําสิ่งต่างๆร่วมกันไปดูภาพยทนตร์ที่ดีไปดูได้นะครับไม่ผิดไปด,เดูเรื่องที่ดีเรื่องที่เรื่องที่ไม่ดีไปดูนะครับหนังตัวอย่างก็อย่าไปดูเพราะว่าหนังตัวอย่างนี่ตัวแสบเลยเพราะว่าบางทีหนังเด็กแต่หนังตัวอย่างเนี่ยไม่เด็กเลย ฉะนั้นคนเป็นพ่อแม่นะครับถ้าจะพาลูกไปดูหนังนะผมว่ากะเวลาให้ดีประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเข้าไปนะฮะหนังตัวอย่างนี่ตัวแสบเลยนะครับดูพาลูกไปดูการ์ตูนนะโอ้โห,หนังตัวอย่างต้องปิดตาลูกเลยสารพัดออกมาจากหนังตัวอย่างฉนั้นะคใครจะไปดูหนังนะครับถามเวลาให้ดีๆไม่ต้องรีบเข้าไปนะครับไปก็ไปดูอะไรก็ไม่รู้นะครับไปตอนตรงเวลาเลยดีกว่านะครับไปทําสิ่งต่างๆไปรับใช้ร่วมกัน ไปเยี่ยมเยียนร่วมกันไปทําสิ่งที่ดีเมื่อวานนี้ก็มีบางคนไปแจกอาหารเพิ่มใช่ไหมกลุ่มคริสตอาสากับพี่น้องในโบสถ์ไปเก็บตกบ้านที่ชุมชนตลิ่งชันที่เขาเราไปมาครั้งที่แล้วแล้วเขาไม่อยู่แล้วเขาตกหล่นประมาณ3 6ครอบครัวเราก็าไปแจกให้เขาอีกดีมากเลยนะครับนะทำสิ่งต่างๆนี้ร่วมกันสามัคคีทำกันเข้าหุ้นส่วนกันใช้เวลาร่วมกันนะครับ เราจะสร้างการสามัคคีธรรมที่ลึกซึ้งเนี่ยได้ยังไงถ้าเราต้องการจะสร้างการอยู่ร่วมกันความหมายแบบพระกัมพีเรื่องการสามัคคีธรรมนะครับเราต้องมีสิ่งต่างๆอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้คอหนึ่งต้องมีความจริงใจต่อกันมีความจริงใจต่อกันไม่ใช่คบกันบนผลประโยชน์ไม่ใช่คบกันบนว่าฉันคบเธอเพื่อหวังอย่างเดียวาจะจีบเธอจีบไม่ติดเลิกคบเลยเลิกเป็นเพื่อนด้วยเป็นศัตรู ไม่ใช่เราต้องจริงใจเห็นเพื่อนเป็นเพื่อนเห็นพี่น้องเป็นพี่น้องไม่มีผลประโยชน์ไม่มีวาละาแอบแฝงสองต้องใช้เวลาร่วมกันพี่น้องจะไม่สามารถรู้จักใครสนิทถ้าพี่น้องไม่ใช้เวลากับเขาคนเป็นพี่เลี้ยงไม่เคยนัดใช้เวลากับลูกแกะเลยเนี่ยไม่มีทางจะสนิทสนมกันนะเราจะจินตนาการหาเขาตลอดเวลาไม่ได้เราต้องเจอหน้าเขาด้วยเราต้องใช้เวลากัน ต้องกินข้าวกันต้องใช้เวลาจึงจะสนิทสนมกันได้สามต้องเป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้ให้ยาวแต่รับฝ่ายเดียวไปกินข้าวกับเธอทีไรเธอไม่เคยเลี้ยงเลยฉันออกตลอดเธอทำเป็นกระเป๋าตังติดบ้างกระเป๋าติดโอ้กระเป๋าติด,ยตดหยิบช้าพนักงานมาจะเก็บตังอะไรปวดท้องทันทีเลยเดินเข้าห้องน้ำเป็นผู้รับตลอดอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ ความเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะไม่เกิดการลดทั้งสุดมันจะไม่เกิดเราต้องเป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้ให้เราให้เวลาคนอื่นแล้วเราก็รับเวลาจากคนที่ต้องการใช้เวลากับเราด้วยเราเป็นผู้ให้กําลังใจเขาแล้วเราก็ยินดีที่จะรับกําลังใจจากพี่น้องด้วยเวลาวันเกิดเรา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 จ้องที่จะรับของขวัญวันเกิดซึ่งเป็นเรื่องที่เรื่องที่ปกติเพราะทุกคนวันเกิดก็อยากจะมีคนมาให้ของขวัญใช่ไหมแต่อย่าลืม วันเกิดคนอื่นเราก็อย่าลืมที่จะให้ด้วยเป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้ให้เราต้องเป็นคนที่ทั้งผู้พูดแล้วก็เป็นผู้ฟังเราไปเข้ารูปในนั่งในกลุ่มแครมีคนคนหนึ่งพูดตลอดเวลาเลยตลอดสองชั่วโมงเต็มคําถามคือในกลุ่มแครวันนั้นจะสนิทสนมกันไหมยากเพราะว่าทุกคนฟังอย่างเดียวหู ชาไปหมดปาดน้ำลายเหนียวเลยแห้งเพราะว่าไม่ได้พูดสักคำมีคนหนึ่งพูดตลอด <c oughs> ก็คือหัวหน้าแกไม่ใช่นะครับว่าไงทุกคนได้พูดได้พูดออกมาชวนคุยตั้งคำถามเจอหน้าทักทายเป็นยังไงบ้างหลายคนเวลาเจอหน้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไม่ทันฟังคำตอบเลยรีบพูดก่อนเลยเราถามเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเราก็ต้องฟังเขาใช่ไหม ว่าเขาบอกว่าเขาสบายดีหรือเขาไม่สบายเราถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเขาบอกไม่ค่อยสบายเหรือแล้วเราก็รีบพูดของเราต่อไปเนี่ยมันจะสนิทสนมกันไหมก็ไม่เขาบอกว่าไม่สบายเราก็ต้องถามกลับเป็นอะไรเป็นอะไรมากไหมไม่สบายกายไม่สบายใจมีปัญหาอะไรเหรอเราต้องเป็นทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้พูดเองไหมครับและอะไรควรจะมากกว่าเขาระหว่างฟังหรือพูด ฟังใช่ไหมพระเจ้าสร้างหูมากี่หูครับและสร้างมากี่ปากครับปากเดียวแต่ปากก็อาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนผมไม่เป็นไรอาจารย์ผมมีสองหูผมมีปากหนึ่งหนึ่งปากก็มีพลังมากกว่าสองหูเราพูดใหญ่เลยขอให้เราทั้งฟังแล้วก็พูดและสิ่งที่ห้าคือต้องมีพระเยซูปเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์พี่้องครับการสรัรรมพันธ์ที่ทในแบบพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สนิทกัน คุยกันพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันอันนั้นก็ดีมากแต่สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญมากคือการมีพระเยซูการมีความรอดของพระเยซูเป็นศูนย์กลางการมีพระคุณของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราการมีความรักของพระเจ้าเชื่อมพวกเราเอาไว้เพราะถ้าไม่มีพระเยซูเชื่อมกลางวันหนึ่งผลประโยชน์ขัดกันเราก็จะทะเลาะกันเลิกเป็นพี่น้องกันวันหนึ่งเราอาจจะพูดพลัง้งพูดเผลอผิดพลาดไม่ดีก็จะไม่ให้อภัยกัน บางทีเราอาจจะลืมมันเกิดเพื่อนบ้างก็อาจจะงอนใส่กันนึกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเราแต่ถ้าเรามีความรักของพระเยซูปเป็นศูนย์กลางเราจะให้อภัยเราจะยอมรับเราจะให้เกียรติเราจะพร้อมที่จะเริ่มต้นเราจะเป็นคนที่ให้ออกไปมากขึ้นแล้วก็รักทุกคนได้มากขึ้นเอเมนไหมครับสิ่งที่สามนะครับ สิ่งที่สามคือคิดจักที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยที่ใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเป็นหนึ่งเดียวกันพระคัมภีร์ในข้อ42ใช้คำว่าพวกเขาไปหักขนมปังและอธิษฐานสาวกไม่ได้เปิดเบเกอรี่นะครับไปหักขนมปังขายเขาไประลึกถึงพิธีมหาสนิทที่พระเยซูได้ฝากเอาไว้ เขาละลึกถึงพระคุณระลึกถึงคําพูดของพระเยซูว่าพระเยซูที่ตายเนี่ยคือตายเพื่อพวกเขาเขาระลึกถึงพระโลหิตของพระเยซูที่ลังอออเพื่อจะชําระความผิดบาปของเขาเขาระลึกถึงความรักของพระเยซูที่มาไถ่เขาเขาอธิษฐานไม่ใช่แค่ขอแต่เขาอธิษฐานเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อเขาจะรู้จักกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้น พอพระเยซูเสด็จไปแล้วเมื่อก่อนเขาคุยกับพระเยซูหน้าต่อหน้าตอนนี้พระเยซูไม่อยู่ให้คุยแล้วเขาต้องคุยกับพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจึงอธิษฐานอธิษฐานเพื่อเขาจะคุ้นเคยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นข้อ43เขาบอกว่าเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัคารทูตทําการอัศจรรย์และหมายสําคัญมากมายความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยทำให้พวกเขามีความเชื่อ ทำให้พวกเขาเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นทาให้เขารู้ว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างพระเจ้าองค์อัศจรรย์ที่สามารถที่จะแก้ไขเยียวยาและปลดปล่อยคนได้เขาเชื่อและวางใจในการอัศจรรย์ที่เกิดจากพระเจ้าที่น้องแล้ววันนี้นะครับเรามีความเชื่ออย่างนี้ไหมเรามีความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ไหมว่าพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะทรงสามารถ บดปล่อยเราจากความขมขื่นต่างๆทำกันอัศจรรย์อย่างยิ่งใหญ่คือการเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนนิสัยของเราบดปล่อยเราจากความขมขื่นความบาดเจ็บผีมารวิญญาณชั่วตอนวัยเด็กเราเคยถูกไปฝากกับพระนั้นพระนี้ผีนั้นผีนู้น,น,นแต่วันนี้เมื่อเราเชื่อในพระเยซูพระเยซูทรงตัดโซ่ตรวนของพันธนาการเหล่านั้นหมดสิ้นเลยแม้มีหลงเหลืออยู่บ้างในความกังวลใจของเราแต่ โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะสามารถปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระภาพอย่างอัศจรรย์เมื่อเรามีทุกข์ร้อนในใจเรามีความเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะสามารถช่วยเราผ่านพ้นความทุกข์ร้อนปัญหาต่างๆไปได้แม้หลายครั้งปัญหาไม่ได้หมดไปแต่ตัวเราพระเจ้าช่วยเราแข็งแกร่งขึ้นเผชิญปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนี่คือการอัศจรรย์ที่พวกเขามีความเชื่อและพวกเรา ก็มีความเชื่อเห็นไหมครับข้อสี่ผมบอกว่าทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหากขนมปังตามบ้านของพวกเขาพวกเขาเอาใจใส่มากมานมัสการร่วมกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อฟังคําเทศนาเขาอยากจะใกล้ชิดพระเจ้าข้อ47ทั้งเขาบอกว่าทั้งสรรเสริญพระเจ้าเขามีการนมัสการพระเจ้าเขาชอบการนมัสการขอบคุณพระเจ้าที่กิจจกเราก็ชอบการนมัสการ แล้วเราก็มีการน้ำมการที่ตั้งใจอย่างแท้จริงเราไม่ได้มีทีน้ำสการเพื่อจะโชว์ว่าเรามีฝีมือแต่เรามีทีน้ำสการเรามีไฟเรามีเครื่องเสียงที่ดีเพื่อที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยสิ่งที่ดีที่สุดของเราผู้นำน้ำสการก็เตรียมอย่างดีดนักดนตรีก็ซ้อมอย่างดีทุกคืนวันเสาร์ผู้ช่วยร้องก็ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างดีร้องในโอ่งเพื่อให้เสียงดัง,ดง เคยได้ยินไหมครับเวลาเขาฝึกร้องเขาจะร้องในโอง่งเพื่อให้เสียงมันก้องกังวานเข้ามาในหูแล้วก็รู้ว่าเสียงมันเป็นแบบไหนเราตั้งใจเอาเทปบันทึกนวัสการคทั้งที่แล้วมานั่งดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนคําไหนเราร้องไม่ชัดคําไหนเราักขละออกไม่ถูกคําไหนเนื้อมันผิดคําไหนมันไม่ดีที่สุดเราเอาใจใส่อย่างละเอียดเขาเรียกว่าง,งานละเอียดเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทช่รายกย่องตัวเองเพื่อยกย่องพระเจ้า และพี่น้องที่รักยิ่งครับท่านเองก็เหมือนกันเวลาอยู่ที่บ้านใช้เวลานมัสก,การพระเจ้าด้วยเรื่องนี้พระเจ้าสรงให้อภัยได้ถ้าพี่น้องจะร้องเพี้ยนส่วนตัวเพราะว่าท่านไม่ได้ไม่ได้รบกวนใครท่านร้องไปเถอะเพี้ยนยังไงพระเจ้าก็ส่งฟังว่าไพเราะท่านจะร้องได้แค่ท่อนเดียวตลอดทั้งเพลงพระเจ้าก็ส่งฟังว่ายอดเยี่ยมมากนี่คือการนมัสก,การจากจิตวิญ,ญญาณและจากชื่อของเราเห็นไหมครับมีชีวิตที่ นมัสก,การพระเจ้าพี่น้องครับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถเลือกใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องพี่น้องว่าจริงไหมครับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อเนี่ยจะช่วยทําให้เราเลือกดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราจะสามารถเลือกทางเดินได้อย่างถูกต้องถ้าเราใกล้ชิดพระเจ้า alter. เรารู้พระเจ้าคิดยังไง เรารู้พระเจ้าสนพระทัยยังไงเรารู้พระเจ้ามองยังไงเราเลือกได้อย่างถูกต้องมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเช์นไอโอวานะครับได้เปิดหลักสูตรศิลปะทั่วไปนะหลายคนชอบศิลปะในห้องประชุมนี้นะครับแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับได้มอบแบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาที่พิลึกพิลั่นพอสมควรทีเดียวมีอยู่วันนึงอาจารย์ก็มาพร้อมถุงใบใหญ่ในนั้นมีมะนาวเต็มเลยนะครับ ไปไม่หมดเลยเสร็จแล้วก็แจกมะนาวให้นักษาคนละลูกแล้วบอกนักศึกษาว,ว่านี่คือ Assignment นี่คือการบ้านพวกเธอจะต้องอยู่กับมะนาวลูกนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ห้ามห่างจากมันจะต้องถือมันเอาไว้จะต้องดมมันจะต้องจับมันจะต้องนั่งมองมันจะต้องดูกับมันตลอดเวลาจนกว่าจะถึงคลาสหน้าถัดไป นักศึกษาเชื่อฟังมากเพราะว่ากลัวว่าโอ้โห و, อาจารย์ให้การบ้านประหลาดตรงไหนจะสําคัญนักศึกษาประนั่งจ้องนั่งดูนั่งดมนั่งบีบน,นั่งคลานั่ง,งสังเกตตลอดเวลาผมมันคงจะเป็นาศาสตร์ลึกลับเกี่ยวกับวิชาศิลปะแน่นอนวันแล้วมาถึงคลาสต,ต่อมาอาจารย์ก็ถือถุงมาเดินมาแล้วก็อาานนักศึกษาเอามะนาวมาคืนค่ะคุณทางศัลยโยมมะนาวใส่ถุงไปเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เทลงพื้นแล้วบอกว่าทุกคน ให้หามะนาวของตัวเองให้เจอนักศึกษาก็ตกตะลึงเลยโอ้โหให้หามะนาวที่เพิ่งโยงมนมาในถุงแล้วอาจารย์ก็เทออกมาพี่น้องครับแต่เรื่องที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าแทบทุกคนหามะนาวของตัวเองเจอได้โดยไม่ยากเย็นเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาจำมันได้ เพราะาก็จะนึกวอ้นี่มะน,นาวของฉันมีตําหนิแบบนี้มีจุดๆแบบนี้รูปร่างแบบนี้กลิ่นแบบนี้ลูกขนาดนี้ฉันจํามันได้ฉันจึงหยิบมาอย่างถูกต้องไม่ต้องพยายามมากที่น้องครับชีวิตคริเสเตียนก็เหมือนกันความสมัครของท่านกับพระเจ้าเ,เป็นแบบนี้ไหมท่านกับพระเจ้าใกล้ชิดกันมาก ท่านมองดูพระเจ้าท่านฟังพระเจ้าท่านคุ้นเคยเสียงพระเจ้าท่านดมกลิ่นมีไหมพระเจ้ามีกลิ่นไหมท่านคุ้นเคยมากกับพระเจ้าจนแค่พระเจ้ากระซิบเขาเป็นยาเมื่อสุดกระซิบนิดนหน่อยๆท่านก็ได้ยินอย่างชัดเจนเพราะท่านจําได้มารตะโกนเสียงคอแหบท่านก็บอกว่าเอ้ยไม่จริงไม่จริงอันนี้หลอกลวงแต่พระเจ้าบอกแค่สกิดนิดเดียว ท่านรู้เลยนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้านี่คือการทรงดำของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของท่านเพราะว่าท่านคุ้นเคยและก็ใกล้ชิดกับพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับหลายคนเนี่ยชอบมาถามบอกว่าจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้ยังไงผมอยากจะบอกว่าคำแนะนำแรกที่อยากจะให้คือพี่น้องต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้าเหมือนนักศึกษา,ากับมะนาว ใกล้ชิดจนท่านรู้น้ำพระทัยพระเจ้าเองจะรู้ได้ยังไงคําตอบคือท่านต้องรู้เองมันไม่มีใครที่จะมาบอกน้ำพระทัยพระเจ้าของชีวิตท่านแทนตัวท่านกับพระเจ้าคุยกันเองแล้วท่านจะรู้น้ำพระทัยที่พระเจ้าทรงมีกับชีวิตของท่านและอัศจรรย์อย่างมากประการที่สี่สุดท้ายครับ คริจจรที่มีพื้นที่สำหรับคนใหม่ๆนี่คือลักษณะที่4ของคลิจจรในสมัยแรกที่เขาเป็นโหรุจักรที่มีพลังอย่างมากคือการที่เขาเปิดพื้นที่สำหรับคนใหม่ๆข้อ47กล่าวว่าพวกเขาได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์ผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจํานวนเข้ามามา,มากยิ่งขึ้น ทุกๆวันมี้นองจาก120คนบนห้องชั้นบนนะครับกลายเป็น3,000คนในวันเพนทโคอสและมต้องรู้ไหมครับว่าอ่านมาเพียงแค่2บทคือบทที่4เนี่ยพวกเขาทวีคูณจนกลายเป็นคนนับหมื่นคนบทที่4ข้อ4กล่าวว่าแต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ5,000คน ถ้าเราลองสมมติฐานว่าชายหญิงสัดส่วนใกล้เคียงกันก็คงมีคนนับหมื่นคนในเวลาเพียงแค่สันส้นๆมีคนใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยจาก120กลายเป็น3,000 3,000กลายเป็นหมื่นคนในเวลาเพียงแค่ไม่นานโอ้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านี่คือกิจจักที่เราอยากจะสร้างขึ้นจริงๆคือกิจจักที่มีพื้นที่สำหรับคนใหม่ๆคาว่าพื้นที่ไม่ใช่ที่นั่งนะครับ แต่หมายถึงเราต้อนรับคนใหม่ๆเราอยากจะเห็นคนใหม่ๆได้เข้ามาชิมของอร่อยเหมือนเราได้เข้ามาชิมของดีเหมือนเราได้เข้ามารับของขวัญเหมือนเราได้เข้ามารับความรักของพระเยซูเหมือนเราได้เข้ามาอยู่ในชุมชนที่มีความรักและความจริงใจเหมือนเราเราอยากจะเห็นคนมากมายได้รับความรอดรับชีวิตใหม่ทั้งในโลกนี้และชีวิตหลังความตายเหมือนเราเราจึงอยากจะมีพื้นที่ ให้คนใหม่ๆเข้ามาพี่น้องครับหัวใจของหัวใจสําคัญของการเป็นคริสตจักรที่มีพื้นที่สำหรับคนใหม่ๆเนี่ยคืออะไรสิ่งแรกคือท่านต้องมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีอัธยาศัยไมตรีของสมาชิกปัจจุบันเริ่มต้นที่ใบหน้าก่อนถ้าพี่น้องไม่ได้ใส่แมสพี่น้องก็คงจะเห็นว่าใบหน้าเราเวลายิ้มหน้าตาดีขนาดไหน ลองกลับบ้านสองกระจกดูแล้วลองยิ้มดูหน้าตาเราดีขึ้นอีกร้อยเท่าเลยฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยยิ้มขอร้องครับ <laughs> สวัสดีเลยขอร้องเลยพี่น้องช่วยยิ้มหน่อยเพราะว่ารอยยิ้มมันไม่ใช่แค่พระพรสู่คนเห็นนะครับมันทําให้ท่านเองมีความสุขด้วยยิ้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแม้จะมีความทุกข์ใจบ้างก็ยิ้มหน่อยพระเจ้าจะมาช่วยยิ้ม สายตาอธิาศยายไมตรีใช่ไหมมองเวลาเห็นคนที่มาครั้งแรกทักทายพูดคุยแนะนําตัวรู้จักกันและกันต้อนรับเขาชวนเขาไปนั่งแนะนําเขาว่าที่นี่คือที่ไหนเรากําลังทําอะไรนี่คืออธิาศยายไมตรีเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าของที่ที่ดีเป็นคนที่เคยมาคุ้นเคยแล้วที่ดีสิ่งที่สองคือกลุ่มแคร์ของท่านเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ สำหรับเพื่อนใหม่กลุ่มแคร์ของท่านต้องเป็นที่สำหรับเพื่อนใหม่ท่านจัดที่บ้านชวนเพื่อนมาที่บ้านด้วยเชิญชนแถวบ้านมาที่บ้านชวนเพื่อนใหม่มาที่บ้านและสิ่งที่สคือกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในโบสถ์เราเนี่ยจะต้องสามารถให้คนใหม่ๆเข้ามาร่วมได้อย่างสะดวกใจท่านอยู่ในทีมต้อนรับคนมาเยี่ยมพิจักเราครั้งแรกอยากช่วยท่านในการต้อนรับยินดีเพราะงานต้อนรับเป็นงานของทุกคนที่ อยากจะต้อนรับคนอื่นหลายคนอยากจะมาช่วยเราอยากจะมาช่วยเก็บกวาดจัดเก้าอี้ทำอาหารถ่ายรูปจัดซองนับเงินดูแลเด็กมีหลายอย่างที่มีกิจกรรมของคิจ,จักัและพี่น้องที่เป็นคนอยู่ในกิจกรรมนั้นนะครับช่วยชวนเพื่อนใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อให้เขารู้ว่าโบสถ์แห่งนี้ต้อนรับทุกคนและเราอยากจะมีเพื่อนใหม่มากขึ้นและมากขึ้น สถาบันการเจริญเติบโตของคิจักรที่อเมริกานะครับเคยสำรวจคนหนึ่งหมื่นคนนะครับแล้วเขาพบข้อมูลอย่างนี้ว่า79นะครับของคนหนึ่งหนึ่งมคนเนี่ยเริ่มต้นไปคิดจักหลังจากได้รับการเชิญชวนจากคนใดคนหนึ่งรับการเชิญเขาก็ไปถึงเกือบ80อีก6 มาเพราะประทับใจสีบานทำไมน้อยอะไรขนาดนั้นนะครับอีกห้าเซนมาเพราะอยากเรียนพระคำีอีก์อร์ซมาเพราะการจัดงานประกาศใหญ่พี่น้องว่าอะไรมีพลังที่สุดครับในข้อมูลนี้สีบานไหมครับการประกาศใหญ่ไหมครับอะไรคือพลังที่ดึงดูดให้คนมามากที่สุดครับการเชิญชวนของใครครับของพี่น้องของผม ของเราทุกคนฉะนั้นอย่าละเลยการที่เราจะเชิญชวนคนมาร่วมในกิจกรรมของเราในกลุ่มแคร์ของเราในการนมัสก,การของเราเพราะเรารู้ว่าที่นี่มีสิ่งดีรออยู่เพราะเรารู้ว่าในกลุ่มแคร์ที่บ้านของเรามีความรักรออยู่มีเพื่อนแท้รออยู่มีมิตรภาพรออยู่มีความจริงของพระเจ้ารออยู่มีความรอดรออยู่และเราถ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้รออยู่ ทำไมเราจะไม่เชิญชวนคนใหม่ๆใ,ให้มารับพระพรรับชีวิตใหม่รับสิ่งดีๆเหล่านี้บ้างพี่น้องเ่รักยิ่งครับนี่คือริสจักรในสมัยแรกที่เขาได้ฉายภาพของหัวรถจักรที่ทรงพลังที่สามารถขับเคลื่อนงานของพระเจ้าจนถึงเราทุกวันนี้ได้และในวันนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วครับที่เราจะช่วยกันรสร้างพิสจักรของเราสร้างคริสจักรทุกแห่งที่เราอยู่ ให้เป็นคิปจักของพระเยซูให้เราเป็นคนที่มีรากฐานชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้าให้เราเป็นคนที่เปิดชีวิตออกร่วมสมัครคีทำกับพี่น้องอย่างลึกซึง้งให้เราเป็นคนที่เอาใจใ,ใส่ในการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและให้เราเป็นคนที่เปิดตัวของเราต้อนรับคนใ,นใหม่ๆและเชิญชวนคนให้มารู้จักกับพระเจ้าต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ